คฤห,หาสน์50บล้านนุกสุธิดาแต่งฟ้าผ่ารอบสองรับได้แม้มีลูกติดคฤหาดน์50บล้านนุกสุธิดาอยู่รวมกัน5ชีวิตกลุ่มฮิยะเป็นสะพ้ายเศรษฐีมาเลเซียอดีตนางเอกและนักร้องที่เคยโด่งดังมากในช่วงยุค0สําสำหรับนุกสุธิดาหรือสุธิดาเกษมสันนายุทธยาที่แจ้งเกิดจากการเป็นนักร้องสังกั RS, ด r s โดยมีเพลงฮิตได้แก่เพลงถอนสายบัวรอได้ไหมรักเธอไม่ได้แค่ไม่รักเป็นต้น ด้านชีวิตส่วนตัวนุกสุธิดาสมรสกับบุญสิทธิธรรมโรธพินิษบุตรชายของภัยจิตธรรมโรธพินิษ์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของปอประตูน้ําในต้นปีพศ2547มีลูกชายสองคนคือทัพนธรรรธ,พนนธรรมโรธพินิษ์และอินทัศธรรมโรธพินิษ์ที่เกิดกับบุญสิทธิธรรมโรธพินิษ์ก่อนที่ท้ายที่สุดจะเลิกรากันไปและต่อมาในปี2 5 5 7เจ้าตัวได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม และในปี2559ได้เข้าพิธีสมรสอีกครั้งแบบศาสนาอิสลามกับมูฮัมหมัดฮากีมบินอาซาฮาซึ่งเป็นชาวมาเลเซียและมีทายาทด,ด้วยกันหนึ่งคนคือน้องอดัมโดยยังดูแลลูกอีกสองคนที่เกิดกับอดีตสามีแรกๆคนเข้าใจว่าเราแต่งงานกับเศรษฐีเพราะว่ามีพระราชินีเสด็จเราก็พยายามประกาศในอินสตาแกรมของตัวเองที่ประกาศไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะไม่อยากให้คนเข้าใจผิดไปไหนก็ไม่อยากให้คนมาดูแลสามีเราเราก็พยายามประกาศตลอด ว่าไม่ได้เป็นเศรษฐีที่งานแต่งงานดูยิ่งใหญ่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นตากล้องได้ทํางานในวังด้วยค่ะเป็นที่รักที่ยินดูของผู้ใหญ่ที่ติดต่อประสานงานในนั้นพอรู้ว่าจะแต่งงานผู้ใหญ่ก็เมตตาค่ะเขาช่วยเหลือในงานแต่งงานจัดขึ้นได้ค่ะตอนนี้เขายังทํางานอยู่เลยก็ได้เข้าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทํางานของเราด้วยตอนนี้เขาย้ายมาเมืองไทยใหม่ๆยังไม่มีงานโดยภาษาก็ยังไม่ได้หน้าที่ของเขาก็คือดูแลลูกอยู่บ้านช่วยเราโชคดีที่สามีเด็กด้วยต้องช่วยกันดูแลลูก สามีได้กลับไปบ้านที่มาเลเซียน้อยมากไม่ค่อยได้กลับเพราะว่าพอเราแต่งงานกันแล้วเปิดยิมแล้วคือที่ยิ้มคือมีเขาคนเดียวที่ขายได้มันเลยกลายเป็นภาระของเขาที่เขาจะต้องอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้มองถึงเรื่องตรงนี้